เขียน Android app กันนะครับแต่ว่าเราจะใช้ใช้ Kotlin นะครับในวันนี้นะครับก็ผมก็เขียนไปมั่วไปแล้วกันเดี๋ยวคย่อยๆมาแก้กันไปนะครับเราก็มาสร้างอ่โปรเจกต์ใหม่ตรงนี้นะครับ Start new Android project นะครับผมขอจะชื่อ,อ Test อะ,อะไรดี Test 102นะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืม คลิกตรงนี้นะครับ include kotlin support นะครับก็ next นะครับก็มาเลือกอตัว api level นะครับเราก็จะใช้ประมาณนี้นะครับ k i t c a t ก็กำลังดีนะครับเก่าหน่อยนะครับถ้าต้องการใหม่กัานี้ก็เลือกได้นะครับโอเคเราก็จะมาเลือกอให้เริ่มด้วย empty activity เพราะเดี๋ยวเราจะใส่ของเข้าไปเองนะครับก็ทำอันนี้ไปเลยนะครับ next ไปนะครับโอเคแล้วก็มันก็จะมี activity name m a i n activity ให้ก็เอาตามมันไปก่อนครับ finish เดี๋ยวเราค่อยๆไปดูว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับกับเกี่ยวกับการเขียนของของ UI พื้นฐานบน Android นะครับกอกด Finish <S 2> <S 2> ไปก็ระบบมันก็จะไป build นูน่น b u i นี่นะครับไปเรื่อยของมันนะครับเดี๋ยวในวิดีโอผมก็จะข้ามตรงนี้ไปนิดนึงครับจะได้เร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับพอโหลดทุกอย่างเสร็จหมดปับ๊บก็จะขึ้นมาหน้าหน้าหน้าประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราลองไปรันดูก่อนนะครับมันก็ควรจะรันขึ้นนะครับก็จะมีอันนี้เป็นตัวมาดูไฟล์กันนิดนึงก่อนกันนะครับอนนี้ตัวใน m a i n x t t y kt อันนี้ก็จะเป็นโค้ดหลักของเราซึ่งมันก็จะเขียนตัว on create ให้เรามาละนะครับซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหลักๆก็เนื่องจากเรา o v e r r i d e มานะครับ o v e r r i d e fun อันนี้ก็เป็นการเขียนอย่าลืมนะครับ fun ก็คือประกาศฟังก์ชันหรือเมท็อดในใน k ค t l เลนนั่นเองนะครับก็ไปเรียก super on create นะครับแล้วก็ สั่ง Set Content View บอกว่าเออหน้าหน้า,นา,นาตัว View ของเราเนี่ยให้ไปเอาเลเอามาจากตรงนี้ Activity Main ซึ่งไฟล e XML ์ Xml ก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเล่นครั้งแรกอาจจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นดีไซน์ก็คือขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเรากเา็เปลี่ยนมาเป็น Text นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะแก้จะแก้ด้วย Text กันนะครับรอมันขยับนิดนึงครับโอเคนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ลองรันดูครับก็เวลาจะรันก็กดกดรันปุ๊บ ถ้าใครยังไม่เคยสร้างตัว adb หรือตัวอันนี้ไว้ก็ก็ต้องไปสร้างนิดนึงนครับ<อ>ผมก็จะผมก็จะไปใช้ตัวเครื่องเก่าๆนะครับในะัรับก็เก่าหน่อยนะครับะนะครับก็ไปสร้างตรงนี้มันก็จะไปโหลดตัวตัว emulator เเขึ้นมานะครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับกว่าเครื่องมันจะบูตกว่าจะอะไรถ้าเคยโหลดไวแล้วก็จะเร็วนิดนึงนะครับมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ ตอนนี้มันก็จะคอมไพล์อะไรของมันไปนะครับ g r a d l e b u i l d Running ตัวนี้ก็ถ้ารันเสร็จนะครับก็มันก็จะพยายามอัพขึ้นไปนะครับนี่ก็คือมันยังส่งไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับบันวิวครั้งแรกอาจจะนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวดีโอผมจะข้ามข้ามไปนะครับโอเคครับถ้าขึ้นมาเรียบร้อยเราก็จะเห็นแอปเราโผล่มาตรงนี้นะครับนี่เรายังไม่ทำเลยนะครับนี่เป็นแอปที่มันมามันสร้างให้เรานะครับอ่ะ เราก็จะมาเขียนนะครับทีนี้สิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะลองแก้ตัว user interface ก่อนนะครับ interface ก็ตัวที่ user interface พื้นฐานก็จะอยู่ในไฟล์ x m l ตัวนี้นะครับลักษณะของมันก็จะมีอะอไอตัวเนี้ยตัวตัว ui เนี่ยสิ่งที่เขาเรียกก็คือเขาจะเรียกว่าเป็น view นะครับก็คือ ในแอนดรอยเนี่ยก็จะมี Activity แล้วก็พวก UI ต่างๆก็จะเป็น Object ที่อยู่ในตัวอยู่ใน v i e วไฟล์ xml เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็น Template พื้นฐานในการสร้าง Content ในในในหน้า View นะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเนี่ยครับ t v t e w n t e n ต view <c oughs> ตัว Set Content View นี่ก็จะไปดูจาก Resource ใน Layout ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปสร้าง Object ในหน้าจอตามที่เราเราระบุไว้นะครับ พื้นฐานก็คือมันจะมีตัว layout manager ข้างนอกสุดนะครับเป็น constraint layout ของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ตัวนี้เพราะมันผมก็ใช้ไม่เป็นครับเราก็มาใช้ตัวง่ายๆครับก็เป็น linear layout แล้วกันครับก็แก้ linear layout ไปก่อนนะครับทนี้ใน linear layout เนี่ยมันก็จะต้องมี layout width layout height นั่นก็ทั่วไปครับทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งครับว่ามันเป็น linear เพราะนั้นก็จะเรียงกันตามละดับแต่ว่าเราจะเรียงกันในทิศทางไหนนะครับ เราก็จะเลือกอ i e เ t เ t ชันก็จะเป็นเป็นแบบ v e r ี i c a l มาแล้วกันนะครับทนี้เราก็จะไม่มีเทคเราเดี๋ยวเราจะทำอะแอปง่ายๆนะครับก็คือจะมี Text View อยู่1อันนะครับแล้วก็มีมีปุ่มให้เรากดแล้วกันนะครับง่ายๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างทําของเราไปเรื่อยครับเพราะนั้นก็ลบของในนี้ก่อนเราก็มาสร้างนะ text view นะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัว layout width ก็เราให้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 ใหญ่เท่ากับ parent ไปเลยครับความสูงก็แ r บ content แล้วกันครับ match parent ก็คือให้ให้ใหญ่เท่ากับตัวที่อยู่ข้างนอก parent ของมันนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ linear layout นั่นเองนะครับ height w r a content ก็คือถ้าของมันมีแค่ไหนมันก็จะสูงเท่านั้นนะครับเราก็จะมีข้อความหน่อยครับ hello my friend แล้วกันนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับ ถ้าเราทําแค่นี้ปับ๊บเซฟแล้วก็ลองรันใหม่ครับก็สั่งรันตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะไปรันเกเดนบิวนะครับของมันตามตามภาษานะครับถ้ารันได้เรียบร้อยปุ๊บมันก็จะแอปเราก็จะโผล่ตรงนี้แล้วก็สังเกตน,นะครับ hello my friend ของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวอักษรก็เล็กไปนิดนึงนะครับเราก็มาเพิ่มขนาดแล้วกันครับ android ไซส์นะครับซึ่งใส่ได้หลายแบบนะครับจะมีได้หลายหน่วยว่าความยาวจะเป็นเท่าไหร่เราก็เป็นจริงจริงก็มีความต่างกันครับเราเอา15พอต์ไปแล้วกันครับเพื่อความง่ายของเราไปก่อนค่อยไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับว่ามันต่างกันยังไงลองรันใหม่ครับคราวนี้น่าจะเร็วขึ้นเยอะครับนะครับก็จะรันหลายๆรอบรอบหลังๆัก็จะเร็วขึ้นอ่า hello my friend อ่าเดี๋ยวเราจะเอาปุ่มไปใส่นะครับนั่นเราก็ปุ่มครับ button นะครับก็ความกว้างก็ใหญ่เท่าเลนละกันนะครับแล้วก็ความสูงความสูงเท่ารับคอนเทนต์นะครับนี่ปุ่มมีอะไรครับก็จะมี text เหมือนกันครับก็จะเป็น hello ล้วกันครับคลิกมี good b y ายละกันครับสมมติเราทําปุ่มมีคําว่าก o o d ดบายตรงนี้อ่ะลองรันดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาทํจริงจริงเนี่ยการเขียน layout เป็นว่าจะต้องใช้อะไรยังไงนี่เดี๋ยวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปหัดกันนะครับแต่พื้นฐานก็คือเราก็จะเขียนอย่งนี้ก็จะมีปุ่มกดบายนะครับกดได้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นเพราะเรายังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรก่เราต้องรู้ก็คือเอ่ออ l ตัวนี้นะครับเป็นเป็น Layout ของของ Activity ใน Android ในหน้าจอหนึ่งก็คือจะเป็น activity ึนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ เรามีหนึ่งแอคทิวิตี้แอชื่อ MainActivity ของเราอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเรายังไม่ได้เขียนอะไรเลยอ่ะโอเคนี้เราจะบอกว่าถ้ากดปุ่มนี้ให้ทำอะไรเราก็สั่งน้ครับ Android o n click เราก็ใส่ชื่อไปครับเช่น Goodbye เราก็จะแบบเราก็จะตัว on click นี้ก็จะเป็นชื่อเมท่อดที่เราจะไปเรียกนะครับก็คืออาจจะชื่อ,อ s a y Goodbye พอเราเขียนแบงนี้ปับ๊บนะครับ คอร์ดลินมันก็ตัว Android Studio มันก็จะเตือนเราว่าเออไม่มีไม่มีมมอ่อันนี้นะไม่มีไม่มีมมเ,เมธอดนี้นะเราก็ไปสั่งให้มันครีเอทให้เราได้นะครับเนี่ยมันบอกว่าเออไม่มีละอ่ไอเดียเยอะอเลยโอเคครับเอาใหม่นะครับปกติมันควรจะครีเอทให้เราได้เลยครับนี่ยครับก็จะมีเมธอดนี้นะครับเนี่ยต้องมีเมธอดนี้นะเซกูดบายนี่นี่นน ซึ่งมันก็โดยมากมันจะมันคิดให้เราได้ครับแต่ว่าทำไมวันนี้มันไม่โอ okay, fix. เคฟิกซ์โอเคครับมันไม่ยอมเขียนให้ครับเขียนเองเลยครับโ okay. อเคฟันพับลิกฟัน say goodbye ใหฮะแล้วก็มีอะไรนะวิวทีนี้เวลาขึ้นขึ้นขึ้นขีดๆอย่างนี้นะครับมันก็สามารถออโต้คอมพลีทให้เราได้ครับก็กดคอนโทรลหนึ่งนะครับมันก็จะโอ,โอ,อะวิวนะครับมาดูนิดหนึ่งว่าเราต้องตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ Say Goodbye Android พับบิก i c e ์เซค o ตบายแ r o i d viewview นะครับจริงไม่ต้องใส่กนเไยบ้างครับฟันอ๋อโอเคครับเราเขียนคอร์ลินขอโทษครับคอร์ลินก็จะเขียนอย่างนี้ครับ เออโอเคครับผมมึนมึนกะจะว่าโอเคกดอันเุดเอนเอมันจะมันจะอิ p พ r ตให้เรานะครับในคอดลินนะครับเอ่อตัวตัวแปลที่เราเราเขียนนะครับอยู่ข้างหน้านะครับไทยอยู่ข้างหลังนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะทีนี้พอเราได้เซก o d บายมานะครับฟังก์ชันนี้ถูกเรียกเวลาเราเรากดปุ่มนะครับขอโทษทีผมมึนไปนิดนึงนะครับโอเคก็ทีนี้เราจะจะใช้ยังไงนะครับเราเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้ครับพอกดปุ่มปั๊บ ผมก็จะไปแก้ไปแก้เท็กซ์ที่อย่างบนอยู่ Create okay, on click event handler นะครับโอเคช่างมาันกันครับเออ่ Say Goodbye แล้วกนะ็ทำเราเนาะ public s a y g o o d b y e อ่ะ public fun s a y g o o d b y e เรียบร้อยได้แล้วนะครับเป็น Public โอเคอ่ะเราก็จะไปแก้เดี๋ยวจะแก้ text view ตัวนี้ครับนี้การที่เราจะไปแก้ text ตัวนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องอ้างถึงตัว text view นี้ได้จากจากในใน activity นะครับเห็นไหมฮะการที่บอกว่ากดปุ่มนี้เราทำอะไรนะครับเราแก้ใน xml ได้เลยบอก on click ให้ทำอะไรแต่ว่าถ้าจะเราจะอ้างถึง text view ให้ได้ในในใน main activity เนี่ยเราก็ต้องไปไปเอาไปหาหาทางอ้างให้สิ่งมันให้ได้นะครับ ก็วิธีหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็ใส่ ID เข้าไปครับนะครับมีการใส่ ID ก็คือเออมันจะใส่อย่างนี้นะครับครับ ID แล้วก็เอ่อ Hello t e c h v i e w แล้วกันตั้งชื่อบ,บนี้ก่อนแล้วกันโอเค s ิ n t แท็มันเป็นแบบนี้ครับเครื่องหมาย add นะครับเครื่องหมาย add คือบอกว่าอันนี้นะครับ ID ตัวนี้จะถูก อ้างถึงได้ใน Activity ก็คือเดี๋ยวจะ ID แล้วจะถูกใส่ใน r o u r u r นะครับเครื่องหมายบวกคือ ID ใหม่นะนนี้เป็น ID ใหม่นะครับแล้วก็จะอยู่ใน r e s o u r c e id แล้วก็ชื่อ Text view นะครับโอเคทีนี้เราจะไปอ้างถึง Object ตัว View ตัวนี้ใน TextView นี้ในใน Android Code ในโค้ดโคดเล่นได้ไงนะครับเราก็สั่งน e ครับ x w View นะครับถ้าก็ Import ให้มาเลยนะครับ View t e x t v i e w เท่ากับก็มีคำสั่งครับไฟวิว e w ไอดีนะครับนะครับนี้จะไฟวิวไบไอดีได้ก็ต้องใส่ไอดีให้มันครับก็ทีนี้จะเอาไอดียังไงนะครับมันจะม,นมีคอนมันจะมีค่าไอที่ที่ว่า r เนี่ยครับแล้วก็ r i d ไอดีดอทเท็กซ์วิวเียนี้ที่เราเขียนมื่อกี้นะครับ R เนี่ยคือบรรดาทร,ริสซ์ต่างๆนะครับจะถูกรวมอยู่ในไอของที่ไอ คือคิดว่าเป็นคลาสก็ได้นะครับคลาสชื่อ R นะครับแล้วก็ ID ที่เราเขียนเมื่อ้ทับ ID เมื่อกี้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับ .ID แล้วก็ t e Text v i e w นะครับทีนี้เอ่อโอเคมันบนอะไรต่อชิปอ๋อโอเคทีนี้ Variable นะครับ t e Text v i e w นะครับก็ลืมไปครับว่าเราใช้ Kotlin อยู่นะครับโอเค v v i w w เท่ากับอ่ะอย่างนี้นะครับ ุดาใช้ค o t l i n นะครับตัวปรงตัวแปรก็ต้องมีไม่แววก็วาวาวนะครับนี่ก็เป็นแววตัวแปลแวลูเพราะเราไม่ต้องการจะแก้ค่ามันอีกเราก็ไปเอา Text View มานะครับตัวแปรชื่อ Text View เราก็มานั่งถ้าเป็นใน Java นะครับเราต้องสั่ง Set Text แบบนี้นะครับแต่ว่าเราในใน Kotlin เนี่ยพวก Set Text อะไรต่างๆเนี่ยถูกแก้ให้เป็น Property เราก็สั่งเป็น Text ได้เลยนะครับเราก็ใส่ Good by my friend ่ะใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับลองรันดูครับผมยังมึนๆระวังจาว่ากับคอนลินอยู่ครับขออภัยด้วยคิดว่าผู้ฟังก็อาจจะมึนอยู่เหมือนกันครับหวังว่าจะไม่โกรธกันมากะนะครับอ่ะลองรันดูครับมันก็จะคอมไพล์นะครับ กดปุ๊บก็จะเป็น goodbye my friend นะครับโอเคเพราะ,ะนั้นพื้นฐานก็คือทั่วไปนะครับถ้าเขียนในในจ a วาก็จะอารมณ์เดียวกันก็คือเราก็ต้องไปสร้าง id ตรงนี้นะครับ add คือบอกว่าเดี๋ยวเราไปใช้ที่อื่นนะครับบวกคือเป็นของใหม่นะครับให้สร้าง id ใหม่แล้วก็เออเออ,เอ,อก็คือ id take view ประมาณนี้นะครับทีนี้อ่ามาดูของพิเศษใน kotlin บ้างใน kotlin เนี่ยนะครับ ถ้าเรามีวิวอยู่แบบนี้มนะีมีเลเยอร์เป็นแบบนี้แล้วก็มี id แบบนี้นะครับค o นลินสามารถจะเอาไอจะเราสามารถที่จะอ้างถึงไอเท v i e w ตรงนี้ได้ด้วย id ของมันตรงๆเลยก็ได้ครับคือเราไม่ต้องมานั่งเก็ตไฟวิวไบไอเดีแบบนี้นะครับเราสั่งนี้ได้เลยครับผมจะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะผมก็สั่งนี้เลยครับใช้ id นะครับ view. t e x t v i e w t text เท่ากับ ด b มันจะบ่นนิดนึงครับเราก็ต้องให้มัน import เข้ามาครับน่ครับ Import เข้ามานี่นะครับมันจะ import โอ,โอไม่ใช่แล้วครับนี่นะครับ TextView โอเคใหมา่ครับ นี่ครับต้องมาเลือกอันนี้ครับ Kotlin Android s y n t a c t i c Main TextView นะครับถ้าใส่ตรงนี้ปั๊บนะครับอันนี้จะเป็นถ้า Kotlin X นะครับจะเป็น Extension Library ของ Kotlin นะครับที่จะทำให้เราสามารถอ้างถึง View Object ใน View นะครับโดยใช้ชื่อ ID ของมันตรงๆได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่ง Find View by ID นะครับเพราะมัน คอนลินมันจะแบบไปลุกอัพให้เราโดยอัตโนมัติพอเขียนแบบนี้ปับ๊บลองรันดูครับผลลัพธ์คุณจะเหมือนเดิมนะครับคุณจะรันได้เหมือนเดิมอ่ะโอเคทีนี้ข้อเสียของมันก็คือเวลาเราตั้งชื่อใน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 เ m l เนี่ยฟอร์แมตปกติของเราเนี่ยชื่อ ID ใน XML เราก็มักจะเป็นครับ เราก็จะมักใช้ใช้เป็นอันเดอร์สกอร์แบบนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้แบบนั้นอา้อางอ้างถึงในโค้ดได้โดยตรงเนี่ยชื่อตัวแปรในโคดลินเนี่ยเขาไม่ได้จะไม่ได้ใช้ฟอร์แมตแบบนี้เนะเขาจะใช้ฟอร์แมตที่เป็นแบบเ,เปลี่ยนชื่อได้ไหมเนีย refactor rename โ oh, อ okay. เค add บว id t e x t view เราก็จะต้องตั้งชื่อให้มัน ให้มันพอมาใช้เป็นตัวแปรของเราแล้วเนี่ยมันจะได้ดูเป็นตัวแปรของในในในคอล์ลินด้วยเพราะนั้นเราก็จะใช้เป็นคาวเมลเคสแบบนี้นะครับ id textview แบบน,นี้ข้างในเราก็ไปใช้ textview t e x t ท่ากับ goodbye my friend ได้เลยโคดเราก็จะสั้นๆนิดนึงนะครับเห็นนะครับลองรันดูนะครับ,นะรบก็ตอนแรกก็เอาประมาณนี้ครับพอหอมปากหอมคอนะครับถ้าอยากจะทำอย่างอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงนะครับ เดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะซับซ้อนขึ้นนะครับโอเคเ,อเรามี2ส,ส่วนนะครับอันแรกก็คือ Activity ตัวนี้นะครับเม,มซึ่งจะเป็นหน้าจอหนึ่งของเรานะครับตัว xml ก็จะระบุว่าหน้าจอของเราจะวาดยังไงมีอ็อบเจกต์อะไรบ้างในวิวนะครับเราใช้ linear Layout ตัว linear Layout เนี่ยนะครับอโอเคไม่ต้องใช้คงไม่ต้องใช้ ก็ลบไปนะคร linear layout เนี่ยนะครับก็คือของทั้งหมดก็จะเรียงมาตาม linear เราบอกว่าให้มันเรียงแบบ vertical นั่นก็จะเรียงตามจากบนลงล่างนะครับแล้วก็มี text view ตรงนี้นะครับแล้วก็มี button ทีนี้เราทํา2อย่างในการเชื่อมระหว่าง main activity นะครับก็คือ code kotlin ของเรากับกับ layout ก็คือ1คือใน layout เราสามารถระบุได้ว่าถ้ากดปุ่มแล้วให้ทําอะไรด้วย on click นะครับตรงนี้ซึ่งปกติมันน่าจะ auto complete เราไปสร้างให้ฟังก์ชันให้เราได้ผมน่าจะมีอะไรพังสักอย่างแต่เดี๋ยวผมค่อยไปลองดูนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคือเราไปตั้ง id ให้กับ object ได้นะครับบอกว่าเออ textview ตัวเนี้ยให้ id เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นใน Java เราเราก็จะเขียนว่าไฟล์ view by id ใน Java าเลยนะครับแล้วเราก็เอาเซตค่าอะไรก็กลับมันก็ได้ก็จะเปลี่ยน text เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนใน kotlin มี ตัว extension พิเศษให้เราเพราะนั้นเราสามารถใช้ชื่อ ID เป็นเหมือนแบบอ้างชื่อตัวแปรเป็นชื่อ ID ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็เลยใช้ได้เลยก็ไม่ต้องมานั่งไฟา e วิวบาย ID ก,ก็ประหยัดเวลาเราขึ้นเล็กน้อยนะครับโอเคเพราะนั้นตอนแรกก็แค่นี้แล้วกันครับครับเดี๋ยวเจอกันตอนถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ